่คุณวางใจสำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเพราะว่าเด็กมีเรื่องนี้มันน่าจะประมาณว่าเด็กอะไปสร้างเรื่องอะไรบางอย่างแล้วอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เขาไม่ชื่นชอบไม่ต้องการว่าไม่อยากจะเจอนะครับของเราปัญหาเรื่องสัญชาติเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 60-70% ก็สัญชาติมันจะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับเราจึงต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคุณเพนต้องได้รับรู้แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ประมาณว่าให้เข้าใจในหัวอกพวกเราเดิมทีแล้วครอบครัวผมอยู่ที่บ้านแม่ลุยบนนะครับแล้วก็ได้หนึ่งเทอมก็ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์นะครับตอนนั้นก็มีพี่หลวงเป็นคนไปรับพวกเรามาที่นี่ครับหนูนะคะจริงๆแม่บอกว่าเป็นคนเกิดที่แม่ละมาหลวงค่ะตอนแรกไม่อยากมาค่ะเพราะว่าอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับแม่มากกว่าค่ะตอนนั้นพ่อเสียชีวิตค่ะเพราะว่าเราแค่อยู่ป.3ทำไมเราต้องย้ายออกจากอ้อมกอดของแม่ด้วยก็ไม่อยากมาแล้วค่ะมาถือก็ขึ้นไปดูห้องแล้วก็นั่งร้องไห้คนเดียวค่ะแล้วมาอยู่ได้ประมาณปีนึงก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้มาอยู่ที่นี่พร้อมได้ฝึกตัวเองหลายอย่างจากที่ทำอะไรไม่เป๊ะก็เรื่องทำได้มาอยู่ที่นี่ทำได้หมดเลยค่ะผมเป็นคนที่มาทั้งครอบครัวเลยครับก็คือถ้าเกิดผมมาเองคนเดียวนี่ไม่แน่ใจว่าผมจะรู้สึกยังไงนะครับอยู่ประมาณป.2แม่ก็ใจกลับบ้านนะครับอยู่ตอนคนเดียวตอนแรกก็รู้สึกน้อยใจอยู่เอ๊ะผมไม่ไปไหนคือเสียใจนะแม่ก็ไม่ไรไม่อยู่เป็นไหนเนี่ยครับก็ถามไปทำมาก็กลับบ้านแล้วก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับแต่อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าก็ชินครับที่หลวงได้บอกว่าพวกเราอ่ะจะเอาเด็กที่มีปัญหาจริงๆมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นเด็กกลุ่มที่มีปัญหาในด้านสังคมแล้วก็ครอบครัวก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบเราไปโดยภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาของคนไร้รัฐและสัญชาติในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขยังอยู่ที่หลักล้านนะครับปัญหาก็ถือว่ามีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของสถานะที่ยังไม่ได้กำหนดสถานะชัดเจนนะครับปัญหาเรื่องที่2ที่ตามมาก็คือเรื่องสิทธิฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยยังไม่ได้รับการบริการที่ดีในฐานะที่เป็นพลเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามตะเข็บที่ทางศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชนได้เข้าไปทำงานเนี่ยก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับปัญหาในส่วนที่ถือว่าเยอะที่สุดขณะนี้เนี่ยก็คือปัญหาเรื่องการกำหนดสถานะเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่ยังปรากฏว่ายังไม่มีเลข13หลักนะครับเราจะคอยให้คำปรึกษาในกลุ่มคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเรียกว่ากลุ่มเจ้าของปัญหาในส่วนของจำนวนประชากรของอำเภอศพเมืองนะครับก็ปัจจุบันตามนะครับตามข้อมูลทางทะเบียนก็มีประชากรนะครับรวมทั้งสิ้นประมาณ 33,849 คนนะครับปัญหานะครับตอนนี้นะครับก็คือจะมีบุคคลที่ไร้ฐานะทางทะเบียนนะครับประมาณ 1,000 คนนะครับก็มีบางส่วนก็ได้มายื่นเรื่องขอที่จะเพิ่มชื่อนะครับเพื่อขอสัญชาติก็จะต้องมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานและก็พยานบุคคลนะครับเพื่อจะให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่เราจะเพิ่มชื่อเข้าไปเพื่อให้ได้สัญชาตินะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาค่อนข้างสลับซับซ้อนThank you.
ตอนนี้นะครับพวกเราก็กำลังจะไปที่หมู่บ้านไม่สำเร็จครับซึ่งเป็นเขตชายแดนระหว่างไทยพม่านะครับในชุมชนก็มีผู้คนหลากหลายชนเผ่าครับทั้งคนทั้งไทยใหญ่กะเหรี่ยงและก็มุสลิมนี่เป็นทางลัดครับที่ไปไม่สำเร็จทางมันจะอันตรายแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองค่ะเข้ามาโดยไม่ได้แจ้งทางอำเภอหรือว่าที่ผู้ใหญ่ที่เขาทำงานทำเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนนะครับพอมาอยู่นานๆแล้วหลังจากมีปัญหาเรื่องก็คือลูกตนเองพอตัวเองมีลูกแล้วเนี่ยเรื่องก็คือลูกจะไปเรียนหนังสือแล้วก็คือไม่มีสถานะและไม่มีนามสกุลจะทำอะไรก็ลำบากครับถ้ามาดึกๆแล้วถ้าเกิดเข้าเรียนนี้ก็คือได้เรียนในชุมชนเนี่ยในหมู่บ้านนี้ที่มีปัญหาแต่ว่าจริงปัญหาเรื่องการออกไปข้างนอกครับออกไปก็ต้องขออนุญาตในอำเภอหรือว่าในหนังสือนี่ก็ต้องหลักฐานครูก็ทำหลักฐานว่ามีหลักฐานมีรูปหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าหรือว่ามีบุตรไหมนะครับก็มีปัญหาตรงนี้ครับตอนแรกคนที่มีสัญชาติที่ไม่สำเร็จครับตอนแรกเขาก็ไม่มีสัญชาติไทยครับเพราะว่านั่งอยู่หลายปีแล้วสู้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยได้สัญชาติไทยครับแต่ก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันเนาะสู้หลายปีแต่ก็ไม่ได้บางคนสู้เป็น10ปีก็ยังไม่ได้ก็มีเนาะบางคนเป็นเดทที่ไม่มีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคิดว่าถ้าทำเรื่องแบบนี้แล้วเหตุการณ์ที่เราจะได้สัญชาติไทยง่ายกว่าที่เราอยู่เฉยๆฝันนานเฉยหนูชื่อยุพินค่ะไม่มีนามสกุลนะคะค่ะหนูเป็นเด็กไร้สัญชาติบ้านอยู่ที่แม่สำแลบเมื่อก่อนพ่อแม่ก็หลบหนีมาจากทางพม่าค่ะตอนเด็กๆค่ะแล้วทีนี้หนูก็มาเกิดที่แม่สำเร็จค่ะแต่ว่าพ่อแม่ก็คือไม่มีสัญชาติหนูก็เลยต้องไม่มีสัญชาติรุ่นของหนูนะคะบางคนนี่จบป.6ไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เรียนค่ะค่ะหนูชื่อคาเดียค่ะชื่อเล่นดาวค่ะไม่มีนามสกุลค่ะหนูเกิดที่แม่สำเร็จอยู่แม่สำเร็จก็แข่งกีฬาอะไรแบบนี้เวลาเราแข่งกีฬาอะไรพวกนี้ถ้าเราชนะเขตพวกนี้ถ้าเราไปแข่งต่อเราก็ลำบากตรงนี้มีเพื่อนๆบางคนที่เขามีสัญชาติเขามีนามสกุลเขาก็มีสิทธิ์ที่ได้ไปแข่งต่อส่วนพวกนี้ไม่มีนามสกุลก็ถูกตัดสลักสิ่งนี้ค่ะก็อยากจะเป็นคนไทยเต็มที่นี้ค่ะเราก็อยากได้นามสกุลเราก็อยากจะได้สัญชาติไทยเพื่อที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งอย่างนี้ค่ะบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติเนี่ยก็มีจากหลายสาเหตุด้วยกันถ้าจะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่อพยพเข้ามานะคะทีนี้คนที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็อพยพมาอยู่ในประเทศไทยในเวลานานก็อาจจะสืบเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศต้นทางแล้วก็สงครามแล้วก็มามีครอบครัวมาเกิดลูกเกิดหลานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็คือกลุ่มที่1ที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆในอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าตกหล่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะมีสัญชาติไทยแต่ลูกเกิดมาลูกหลานเกิดมาแล้วไม่ได้ไปแจ้งเกิดก็เลยทำให้กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติแล้วก็ถ้าในเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กไร้รากเหง้าพ่อแม่มีไหนไม่รู้หาต้นทางหาญาติพี่น้องตัวเองไม่ได้นี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กไร้สัญชาติการเดินทางก็มีความสำคัญเหมือนกันครับเวลาจะออกต่างอำเภอออกต่างจังหวัดนี่นะครับบางครั้งนี่ก็คือเด็กถ้าเกิดเราไม่มีใบเดินทางนี่เราคือเราจะกลัวถูกจับหรือเปล่าปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดสำหรับวันค่ะก็คือถูกเพื่อนล้มเลียค่ะว่าไม่มีสัญชาติไทยไม่ต้องมาเรียนแล้วเสียเวลาเปล่าๆแล้วผู้ใหญ่บางคนนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถือมาว่าให้เราแบบนี้ค่ะแบบเขาถามว่าในเมื่อมีสัญชาติไทยแล้วจะมาอยู่ทำไมในประเทศไทยทำไมไม่กลับไปอยู่ที่พม่าเลยแล้วก็จะมีอีกก็คือเรื่องกระทำกินใช่ไหมครับทำกินถูกตำรวจจับการถูกข่มขืนแล้วค่ะสลับวันนะคะส่วนมากจะไม่เจอค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนค่ะแต่สำหรับพี่ๆหรือว่า
น้องๆคนอื่นน่าจะเจออยู่ค่ะเพราะว่าแต่ประสบการณ์ที่พี่เขาเล่าบอกว่าค่าแรงสำหรับผู้หญิง200ใช่ไหมคะแล้วพี่เขาได้แค่100ค่ะผู้ชายได้300แต่ได้แค่150ค่ะแล้วก็กลับมาคิดว่าทำไมในเมื่อเราก็มีคนในเมื่อเราเป็นคนมีชีวิตมีความสันนิษฐานที่คิดว่าทำไมต้องเอาเปรียบเราแบบนี้ด้วยพี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นบนได้อยากอยู่บนลงแบบนี้แล้วอยากตายมากกว่าบางครั้งก็ได้เห็นที่เขาร้องไห้ก็เลยไปช่วยไงก็ร้องไห้ตามกลุ่มละครพวกเรานะครับก็มีชื่อว่ากลุ่มละครตะเกียบเสียงทรายนะครับก็คือช่วงนั้นก็จะมีกลุ่มมะขามป้อมนะครับเข้ามาเทรนให้กับพวกเราที่พวกเราเน้นเรื่องสัญชาติเนื่องจากว่าชุมชนของเรานี้ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 60-70% ก็สัญชาติมันจะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้คือยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะก็คือคนภายนอกยังไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับแล้วก็พวกเราจึงต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคุณเพนน้องได้รับรู้แล้วก็มีญาติของเราอยู่ไหมหรอเรื่องบทนี้พวกเราก็จะช่วยกันคิดเองครับแล้วก็คือจะเอาปัญหาที่มีหนังสือหรือว่าที่พวกเราเชิญมาบ้างหรือว่าปัญหาที่แบบพี่เขาแนะนำมาให้บ้างเราก็จะมาเอามาเจียมเข้ากันเป็นหนึ่งเรื่องเลยครับเรื่องราวก็ประมาณว่ามีครอบครัวนึงนะครับอพยพมาจากพม่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเมืองไทยครับอยู่ไปอยู่ประมาณปีกว่าๆก็คือลูกเขาก็เป็นผู้หญิงแล้วก็โตแล้วนะครับคืออยากจะทำงานเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งมาชวนแล้วก็ทำบอกว่ามีพี่เขาจะพาไปแต่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำงานดีๆแล้วมันดีครับเราไปถือก็อย่างที่ได้เห็นนะคะครับแล้วคนพวกเราตอนจบมันจะไม่จบแบบแฮปปี้หรือว่าจบแบบเศร้านะครับเพราะจะจบเป็นประมาณจบคำถามครับคำถามทิ้งท้ายว่าถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับสมผมก็แสดงเป็นเจครับ บทบาทของเจก็คือจะเป็นผู้หญิงที่รุนแรงจะเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจคนที่มีสัญชาติไทยไม่มีสัญชาติไม่มีสัญชาติไทยค่ะครับผมจะใช้แรงงานตลอดเวลาเลยครับทำอะไรไม่พึงพอใจหรือว่าไม่ถูกใจก็จะตบตีครับลองว่าเป็นหมอมิเซค่ะเป็นเด็กไม่มีสัญชาติไทยค่ะสำหรับละครครั้งนี้นะครับพวกเราแสดงที่วัดดอนจานนะครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราจะได้ให้พี่ๆเขาที่ไม่มีโอกาสมาเล่นแสดงละครเหมือนเราได้มาดูในการเราแสดงค่ะต้องมารับเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสและก็กลุ่มเด็กไร้สัญชาติมาอยู่ที่วัดดอนจานมากินนอนเรียนอยู่ที่วัดเพื่อให้ได้รับการศึกษาเสมอเหมือนกันหมดสำหรับน้องๆสองกลุ่มนี้นะคะความรู้สึกประสบการณ์ที่เจอมานะคะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจว่าเขารู้สึกยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายเข้าใจกันได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้กลุ่มละครตะกะแตนสิงสายได้ไปแสดงละครเพื่อที่จะเชื่อมโยงในความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยที่วันนี้พวกเรานะครับก็มาจากกลุ่มละครตะกะแตนเสียงสายแรงจะน่าติดตามชมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับกับนี่หรือคนครับถ้าเราจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่ประเทศไทยไงลูกแ
เพราะว่าที่ประเทศไทยปลอดภัยกว่านี้ถ้าพ่อที่อะไรแม่ก็ที่อย่างนั้นเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุยอะไรกันอยู่จ๋าพ่อแต่แม่ปรึกษาแล้วว่าเราจะย้ายไปอยู่ประเทศไทยลูกย้ายย้ายไปเมื่อไหร่จ๋าพ่อมาพรุ่งนี้เลยลูกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วเตรียมข้าวของให้พร้อมละจ๋าพ่องั้นเราไปจัดเตรียมข้าวของกันเถอะไปพ่อๆนั่นผ้าอะไรอ่ะแม่นั่นไงตัวของที่ไทยไงที่ที่เราจะไปไงพ่อจ๋าเรามาถูกแล้วจ๋าพ่อจ๋าลูกเย้ทำงานเมียจ้าพ่อจะดีกับลูกนี่สิจ้าแม่แล้วไปกับใครล่ะลูกอ๋อหนูไปกับเพื่อนจ้าพ่อแล้วมีพี่คนหนึ่งมาชวนจ้าลูกมั่นใจเลยเหรอว่าเขาเป็นคนดีมั่นใจสิจ้าพ่ออีหยาน้าหนูน่ะยังแบ่งเบาภาระให้กับพ่อกับแม่นะแม่นะให้หนูไปนะพ่อนะถ้าลูกคิดว่าลูกมั่นใจแล้วก็เลยไปลูกแต่ถ้าทำงานไม่ไหวก็กลับมาพ่อกับแม่นะจ้าพ่อจ้าแม่โอ้ยกี่โมงกี่ยาวันนี้พวกนี้จะมึงเล่นหนังสักทีนะฮะเจ๊ล็อกตัวเปิดประตูสิไม่ได้ล็อกเจ๊รถติดอ่ะหนูมาสายนิดหนึ่งแล้วเจ๊ไม่เจอมากเลยหนูจะนอนแล้วมากเลยเจ๊เจ๊ขอบคุณเลยนะขับรถแซงสิจะมาช้าเจ๊เขาจะแจ้งเจ๊มาเถอะนะก็รถมันติดไม่สอนเจ๊พาเด็กมาแล้วเนี่ยหรือจะไม่เอาเด็กกับมอมูเซ่เนี่ยหรือจะไม่เอาเอาไปเลยเจ๊หนูว่าชาตินี้เจ๊ขี้หนูกับนี่เจ๊ไม่มีสามีแน่นอนเลยหนูไปแล้วดิค่ะซ้อมไม่ซื้อหนูนั่นแหละมันไม่ซื้อชื่ออะไรกันบ้างชื่อเจนค่ะมอมูเซ่ค่ะอยู่กับสนเจ๊ดานะเจ๊ดาอยู่กับเจ๊สบายสบายอยู่ฟรีกินฟรีเงินก็ไม่จะเท่าไหร่หรอกแค่กวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านล้างถ้วยล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวรดน้ำแล้วก็ตัดหญ้าที่สำคัญก็คืออย่าลืมล้างกรงหมาให้เจ๊ด้วยนะเจ๊คะทำไมงานเยอะแบบนี้คะไม่ใช่เธอค่ะโดยเฉพาะเธอนะอย่าลืมเธอไม่มีสัญชาติหรือเจ๊ชนิดพิจารณาหมดตำรวจมาจับเธอไม่ทราบอย่าละค่ะหนูกลัวแล้วค่ะงานนะตื่นตั้งแต่ตีสี่ห้ามเล็ดแม้วิญญาณเดียวแล้วก็งานนะถ้าไม่เสร็จอย่าหลับโอ้ยตื่น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 ได้แล้วว่าตายแล้วตายแล้วตื่นตื่นตื่นไม่ตื่นใช่ไหมตื่นตื่นตื่นไปทำงานด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นใครสักคนเลยไอ้เจนไม่เสร็จเจนเจนไม่เสร็จมาช้ามาช้าก็แล้วนะเจ็บค่ะเจ็บนี่จามนี่คือบทเรียนคำแรกของเธอนะจำไว้ไอ้ชายชายคงเงินมันด้วยครับเข้าใจครับนี่นี่ต้องเจ๊ต้องแล้วว่าไม่ทำงานนี่นี่มันดีดีเลยดูไปเสื้อคนนี้ค่ะเท่าไหร่ไหมน้ำแน่นเจ๊นี่ปัญญาเสื้อ
ที่เด็กแสดงไปเนี่ยก็เป็นการแสดงออกเนาะถึงเรื่องของสิทธิที่ผมคิดว่ามันจะเป็นแรงกระตุ้นนะให้เด็กกลุ่มเยาวชนของผมเนี่ยได้แนวคิดที่ทางในการที่จะเอาไปต่อยอดแล้วคุยกันกับทางโรงเรียนว่าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงในต่อไปในการแสดงวันนั้นเห็นพี่เขาตั้งใจดูมากเลยค่ะภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาที่มาดูมาซ้อมมากจะมีพี่ที่ยันเด็ดเป็นเด็กไร้สัญชาติอยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีเด็กไร้สัญชาติค่ะก็เลยรู้สึกดีใจครับถ้าถามถึงว่าในครั้งนี้ครับจะช่วยได้ไหมนะครับสำหรับผมก็คือคิดว่าน่าจะอาจจะช่วยในเรื่องการป้องกันตัวเองในการต่อสู้แล้วก็ในการที่จะหาแนวทางป้องกันตัวหาแนวทางที่จะช่วยตนเองครับสำหรับน้องๆกลุ่มละครตะกะแตนสิงสายนะคะที่ได้มีโอกาสแสดงละครที่วัดดอนจันทร์สามารถดึงดูดความสนใจกับคนที่มาดูได้ดึงดูดการที่จะติดตามจนจบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะแล้วก็สามารถทำให้คนที่ดูเข้าใจความรู้สึกโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งบอกว่าเขารู้สึกยังไงแต่ว่าเราสื่อความรู้สึกสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มไร้สัญชาติเนี่ยเข้าถึงความรู้สึกของเขาได้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะเขายังมีเพื่อนๆอีกทั่วประเทศไทยที่ยังมีปัญหาเรื่องสัญชาติแล้วก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันตู้ไว้นะครับว่าอีกไม่กี่ปีจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนพี่ถือว่าอันนี้เป็นธงใหญ่ๆนะครับที่รออยู่ข้างหน้าว่าเราจะจัดการประชากรภายในประเทศของเราอย่างไรในระดับจำนวนหลายล้านซึ่งปรากฏว่าสถานะก็ยังไม่ชัดเจนสิทธิหลายๆเรื่องก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับถ้าวัดได้สัญชาติแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วัดได้ทำกิจกรรมแบบนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลานนะคะที่ไม่มีสัญชาติเราจะเขาจะคิดว่าเมื่อก่อนพี่ก็ไม่มีสัญชาติไทยแต่ตอนนี้พี่ก็ได้มีสัญชาติไทยแล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะได้สัญชาติเหมือนพี่แค่ความฝันค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า